กูเกิลช่วยปั่นรัฐบาลอิงล่าฝันฮับดิจิทัลอาเซียนคนไทยได้อะไรหลังจุดผู้แจกเงินหมื่นกลุ่มเปราะบางกว่าคะแนนนิยมนายกอิงก็ขีดกระแสการทุ่มลงทุน Data c เซ t e เอร์ของ Google ชวนคนไทยล่าฝันฮับดิจิทัลอาเซียนเก็บแต้มต่อแต่ทว่าช้าก่อนอยากเพิ่งมโนไปไกลไทยยังห่างชั้นเมื่อเทียบกู้แข่งขันอย่างมาเลเซียที่ก้าวล้ำกว่าเนื้อหอมกว่าและคำถามที่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องไหนๆก็คือความพยายามเป็นศูนย์กลางหรือฮับที่ว่านั้น ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนต่างๆจะกระจายมาถึงประชาชนส่วนใหญ่หรือไม่และทุกคนในประเทศนี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนได้อย่างไรรูธโพรัตประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนเนฟเเบตและ Google ประกาศสารต่อแผนลงทุนของ Google ในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์คลาวริเจียนที่กรุงเทพและด a t a c e n t e เในเขต e อ c จังหวัดชนบุรีรองรับการใช้งาน Google Cloud ปัญญาประดิษฐ์วงเล็บ AI และอื่นๆจากการศึกษาของดีลอย คาดว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ1.4แสนล้านบาทแก่ GDP ประเทศไทยภายในปี2,572พร้อมสร้างตำแหน่งงานในช่วงปี2,568ถึง2,572กว่า7,000 0ตำแหน่งขณะที่นายกอิง้งมองว่าการลงทุนของ Google จะช่วยผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างรวดเร็วสอดรับนโยบายคลาว FIRST p olicy ของรัฐบาลซึ่งจะช่วยเร่งการพัฒนาบริการดิจิทัลและนวัตรกรรมเพื่อปลดล็อกโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนการเข้ามาลงทุนของ Google ถือเป็นบริษัทยักษ์เทครายที่2ต่อจาก Amazon Web Service AWS ที่ประกาศลงทุนในไทย1.9แสนล้านบาทภายในปี2580เมื่อช่วงกลางปี2567ที่ผ่านมาก่อนจะเริ่มให้บริการใน WSA เ i ียรซิฟิกแบ รีเจียนในช่วงต้นปี2568นริ์เทศธิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน b o i เชื่อมั่นว่าการมาของ Google สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลของภูมิภาคซึ่งปัจจุบันมีโครงการ Data Center และ Cloud Service ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รวม46โครงการมูลค่าเงินลงทุน167,989ล้านบาท ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการชนบุรีและระยองเลขา B.O.I. ชี้ว่า Data Center และ Cloud Service มีประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับมีมากมายโดยเฉพาะการสร้างงานทักษะสูงทั้งทางตรงและทางอ้อมและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นการผลิตการเงินเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆธุรกิจด้านสุขภาพการท่องเที่ยว e-commerce ทว่าในมุมมองของดรอนุสรทำใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกลับเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้มีพื้นฐานที่เข้มแข็งนักที่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลขาดทั้งทักษะในระดับผู้ประกอบการและแรงงานไม่มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนอย่างเพียงพอขณะที่เลขา B.I. และนายกอิงปั่นกระแสตามล่าฝันดันไทยไปสู่ฮับดิจิทัลแห่งอาเซียนด้วยจุดแข็งและข้อได้เปรียบต,ต,ต่างๆนานาแต่หันมาดูความเป็นจริงแล้ว จะพบว่าบิ๊กเทคระดับโลกต่างเข้าไปลงทุนในมาเลเซียมากกว่าไทยดังเช่นใน AWS ที่วางแผนล,ลงทุนในมาเลเซียมากกว่า6.2พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2.1แสนล้านบาทจนถึงปี2581ส่วนในไทยนั้น AWS มีแผนล,ลงทุน1.9แสนล้านบาทภายในปี2580สำหรับ Google ที่เพิ่งประกาศลงทุนในไทย36,000ล้านบาทได้ทุ่มลงทุนเท่าตัวในมาเลเซียคือประมาณ7.3หมื่นล้านบาท และ Microsoft ที่เตรียมลงทุน2,200ล้านดอลลาร์ประมาณ81,000ล้านบาทตลอด10ปีข้างหน้าเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และคลาวดในมาเลเซียหากรวมตัวเลขการลงทุนของ3 Big Tech จะเห็นว่ามาเลเซียดึงเม็ดเงินลงทุนรวม3.43แสนล้านบาทส่วนไทยอยู่ที่ประมาณ1.98แสนล้านบาทการตามล่าฝันสู่ฮับดิจิทัลแห่งอาเซียนแม้จะยังห่างไกลความจริงแต่นายกยิงปั่นกระแสตีกินกำคะแนนนิยม ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของนิดาพลเรียบร้อย